สวัสดีครับยามเช้าเช้าวันจันทร์นะครับทางสวนได้จัดเตรียมนะครับต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่ที่บ้านโคกเพชรตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคัดสวยๆฟอร์มแข็งแรงนะครับแล้วก็รากสมบูรณ์ให้กับคุณพี่เลยนะครับรากเยอะมากครับทุกถุงแล้วก็มีรำใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับแทงหน่อขึ้นมานะครับนี่หน่อใหม่นะครับสำหรับไผ่ข้าวหลามกาบแดงก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พี่ๆให้ความสนใจแล้วก็ได้ติดต่อทางสวนเข้ามาเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับซึ่งไผ่ชนิดนี้นะครับนิยมไปทำเผาข้าวหลามนะครับแล้วก็ในเรื่องของจากสารก็ได้นะครับเพราะว่าเขาให้เนื้อเหนียวนะครับแล้วก็เยื่อในการผ่าข้าวหลามนะครับเยอะมากนะครับเหนียวนุ่มนะครับลำสวยมากนะครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณ90เซนถึง100แล้วก็จะมีส่วนปลายนะครับเลย100เซนขึ้นไปบ้างนะครับส่วนนี้ทางสวนจะไม่ตัดให้นะครับเพราะว่าเราจัดส่งแบบนี้เลยนะครับจะใช้วิธีการโค้งงอนะครับตอนบรรจุกล่องเอานะครับก็บางครั้งนะครับตอนขณะขนส่งนะครับอาจจะทำให้ส่วนปลายเนี่ยหักบ้างนะครับช้ำบ้างนะครับใบเหลืองบ้างนะครับจุดนี้พี่ๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราดูกันที่ฟอร์มรากนะครับฟอร์มรากเขาแข็งแรงเต็มที่นะครับสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าถึงมือพี่ๆแล้วสามารถที่จะตัดแต่งนะครับส่วนปลายออกได้เลยนะครับแล้วก็แนะนำให้พักต้นพันธุ์ไว้ประมาณ3ถึง4วันนะครับเอาไว้ในที่ร่มรดน้ำนะครับพอเขาฟื้นตัวแข็งแรงดีแล้วนะครับก็สามารถลงปลูกได้เลยนะครับจุดนี้คัดให้พี่เลยนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันไผ่ข้าวหลามเปาะแล้วก็พันไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับก็สามารถที่จะทักแชทเพจสวนธนภัทรสกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839เป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสวนนะครับสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางสวนก็ยังมีต้นพันธุ์นะครับฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ร่างสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้นะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆเพื่อนอยู่นะครับแทงออกมาใหม่แล้วนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ทีมภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ